ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทำแล็บที่หนึ่งนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้โหลดไฟล์ที่อาจารย์ให้มาแล้วก็ผมก็เปิดและทำตามขั้นตอนตามปกตินะครับแล้วก็เพิ่มมาชีตหนึ่งครับคือเป็นคำตอบที่ได้ตอบอาจารย์ครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมโดยคำตอบอาจารย์ที่สั่งมานะครับก็จะให้แสดง first name last name job title แล้วก็ depart name นะครับคือจะต้องสัมพันธ์กันนะครับครับฟังก์ชันที่ใช้นะครับก็คือ vlookup ครับผมกดแท็บนะครับตะกี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่ first name นะครับ comma ครับแล้วก็ทั้งหมดคอมม่าใส่1ครับแล้วก็คอมม่า for นะครับกดแท็บก็ได้ครับแล้วก็ปิดวงเล็บ enter ครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปเพิ่มเซลล์นะครับถึง108ครับผมนี่ก็จะเป็นชื่อของแต่ละคนนะครับโดยที่อยู่ในเอกสารอื่นนะฮะต่อไปจะเป็น last name นะครับฟังก์ชัน VLOOKUP ครับผมกดแท็บแล้วก็ไปที่ EM last name ครับแล้วก็ comma แล้วก็ทั้งหมดครับ comma ครับ1แล้วก็ for นี่ครับก็จะเป็นนามสกุลหรือ last name นะครับครับต่อไปก็จะแสดงjob นะครับผมjob ID ครับแล้วก็ comma ไปที่ job ครับแล้วก็ปุ่มทั้งหมดครับหลังจากนั้นนะครับกด F4 ครับเพื่อล็อกนะครับเพื่อล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนจากนั้นนะครับใส่ซองนะครับแล้วก็คอมม่าอีกทีแล้วก็ for ครับแท็บปิดวงเล็บครับปึ๊บจากนั้นนะครับเราก็ดับเบิลคลิกนะครับนี่ก็จะเป็นอาชีพของเขานะครับมาดูกันว่าผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าโดยเราจะอ้างอิงจาก ID นะครับ ID จาก EM ครับตรงนี้นี่ครับความสัมพันธ์ระหว่างพวกนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นdepartment นะครับ vlook ครับเหมือนเดิมไปที่ em ครับแล้วก็เราจะแสดง department id นะครับแล้วก็ comma นะครับแล้วก็ไปที่ department นะครับ department id คุมทั้งหมดครับอย่าลืมนะครับกด F4 เพื่อล็อกนะครับแล้วก็ใส่คอมม่าอีกทีซอฟแล้วก็คอมม่าแล้วฟอร์นะครับก็ปิดวงเล็บครับครับแล้วบันทึกครับนี่ครับก็จะเป็นดีพาร์ตเมนต์ของแต่ละคนตรงนี้ที่ผิดไปนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ตรงนี้ครับนี่ครับครับนี่ก็เรียบร้อยครับแล้วเรามาตกแต่งดีกว่าอ
ครับต่อไปก็จะเป็นการแสดงข้อที่สองครับข้อที่สองมีแสดงผลรวมครับค่าเฉลี่ยค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดของ y salary นะครับผมครับเราจะโชว์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับภาษาเซลล์ก่อนครับผมผลรวมก็จะใส่คำว่าซัมนะครับผลรวมต่อไปก็ average ever ละกันนะครับแล้วก็ min max ครับผมค่าสูงสุดค่าต่ำสุด min จะเป็นค่าต่ำสุดแล้วก็ max จะเป็นค่าสูงสุดครับฟังก์ชันก็จะ sum นะครับแล้วก็ไปที่ATM นี่ครับแล้วก็ปิดวงเล็บครับนี่ก็จะเป็นผลรวมทั้งหมดเงินเดือนนะฮะแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยกันครับAverage นะฮะ Aมีแท็บครับแล้วก็ไปที่เดิมครับอย่าลืมปิดวงเล็บครับนี่คือค่าเฉลี่ยครับแล้วก็ค่าต่ำสุดนะฮะมินต้นทุนสุดอยู่ที่2,100แม็กก็จะอยู่ที่เป็นไงครับครับครับและนี่ก็เป็นการทำงานของผมครับขอบคุณครับ